สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอให้พวกเราทั้งหลายได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นได้รอดพ้นจากโรคโควิด-19นะครับที่กำลังแพร่ระบาดในระลอกที่3นี้นะครับแล้วก็เป็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับในเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครและบัดนี้นะครับก็มีแพร่กระจายไปตามต่างจังหวัดนะครับอันเนื่องมาจากการแพร่ในกรุงเทพมหานครที่ซอยทองหล่อนะครับทำให้คนที่ไปร่วมงานไปเที่ยวในค่ำคืนของการจัดเลี้ยงที่ซอยทองหล่อนั้นก็นำเอาโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับกลับไปสู่บ้านเมืองของตัวเองเราก็จะต้องระมัดระวังนะครับไม่ออกไปข้างนอกนะครับไปปะปนกับผู้คนในสถานที่ที่มีจำนวนคนมากมายนะครับเพราะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่เราจะติดโควิด-19 นะครับแน่นอนเหลือเกินว่าเราก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและการที่เรามีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงก็เพื่อที่จะได้ทำอามันอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อยู่ในเดือนอันประเสริฐนั่นก็คือเดือนรอมฎอนนะครับ เราก็คงไม่อยากที่จะถือสิ้นอดไปในสภาพที่เรานั้นจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับตัวเราไปด้วยนะครับเดือนรอมฎอนนั้นได้ถูกบัญญัติให้ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติอิบาดัตที่สำคัญและยิ่งใหญ่นั่นก็คือการถือศีลอดนั่นเองพี่น้องครับรอมฎอนนี้เนี่ยมีอิบาดัตหนึ่งเป็นอิบาดัตที่ทุกคนนะครับเป็นอิบาดัตที่บอกต้องทุกคนมุสลิมทั่วโลกนะครับไม่ว่ามุสลิมคนนั้นจะมีสถานะใดก็ตามในสังคมจะเป็นกษัตริย์นะครับจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นคนร่ำคนรวยนะครับหรือจะมีสถานะใดๆก็ตามในสังคมก็จะต้องทำการถือศีลอดทั้งสิ้นนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ได้ทรงกล่าวถึงอิบาดัตที่สำคัญอันนี้เอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่183โดยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตัดไว้เอาว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนความหมายก็คือว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่การถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่183ชี้ให้เห็นว่าการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกท่านทั้งหลายแล้วซึ่งประชาชาติก่อนหน้าพวกเราก็ได้มีการถือศีลอดนะครับได้ถูกกำหนดการถือศีลอดเช่นเดียวกันนะครับส่วนรูปแบบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไป
แล้วก็เป้าหมายของการถือศีลอดนั้นละอันละกุมตัตตะกูลนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของการถือศีลอดเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้มีความตักวานะครับมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนที่มีความตักวาคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เรื่องอันใดก็ตามเขาจะไม่ปฏิเสธเขาจะยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอิบาดัตนะครับที่เกี่ยวกับอิบาดัตใดๆก็ตามอัลลอฮ์นะครับใช้ให้ละหมาดคนที่มีความตักวาก็รีบเร่งนะครับปฏิบัติละหมาดให้ครบ5เวลาส่วนคนที่ไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์นะครับไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาก็ทำตัวนะครับไม่ได้ต่างอะไรไปกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ละหมาดนะครับคนไม่ละหมาดนี่แปลว่าคนไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในเดือนรอมฎอนที่เรานั้นจะต้องถือศีลอดนะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้ตาลาได้ทรงกำหนดไว้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนคนที่ไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์เขาก็ไม่ถือศีลอดนะครับไม่ถือศีลอดซึ่งเราก็เห็นนะครับบางคนเราก็ต้องบอกว่ามุสลิมบางคนนะครับที่เดินอยู่ระหว่างทางนะครับเราก็อาจจะเคยเห็นนะครับที่ดื่มกินนะครับยังมีการกินการดื่มหรือยังมีการสูบบุหรี่อยู่ในเดือนรอมฎอนนี่แปลว่าไม่ได้เกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายของการถือศีลอดก็คือเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับในระหว่างที่เราถือศีลอดนั้นเนี่ยเราต้องสงวนนะครับคำพูดนะครับสงวนคำพูดในเรื่องของการนินทาว่าร้ายนะครับคำพูดที่ไร้สาระนะครับซึ่งคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมาลดทอนผลบุญจากการปฏิบัติในการถือศีลอดของเราเราจะต้องไม่กระทำในเรื่องของการนินทาว่าร้ายคนอื่นเราเลิกได้เราก็ควรจะเลิกนะครับพอเราเข้ามาอยู่ในเดือนแห่งการฝึกฝนนะครับทำตัวให้อยู่ในหลักการของศาสนานั่นก็คือเราถือศีลอดแล้วเราก็จะต้องอดนะครับทั้งการกินการดื่มอดทั้งการนินทาอดทั้งการนะครับพูดจาให้ร้ายคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเราไม่อดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราได้แต่อดอาหารอดการกินการดื่มการถือศีลอดของเราก็จะเป็นการถือศีลอดที่ไม่ได้รับผลบุญใดๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงบัญญัติไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่183นะครับแล้วก็ในอายะห์ที่185นะครับชะฮ์รอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสวะบัยนาติมินัลฮุดาวัลฟุรกอนفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนนะครับเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วเนี่ยก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่นะครับที่ปรากฏตัวอยู่ในเดือนรอมฎอนนั้นดังนั้นเขาก็จำเป็นจะต้องถือศีลอดนี่คือสิ่งที่บัญญัตินะครับที่มีอยู่ในอัลกุรอานได้วางบัญญัตินี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับหนึ่งในรุกลอิสลาม5ประการนะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่มุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นในซุนนะห์ต่างๆที่เป็นรายละเอียดนะครับในเรื่องของการกินของการเนียดนะครับของความตั้งใจในแต่ละวันที่เรานั้นจะต้องเนียดและตั้งใจที่จะต้องทำการถือศีลอดนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ถึงบัญญัตินะครับบัญญัติต่างๆที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยอุลามานะครับให้ข้อแนะนำว่าเรานั้นจะต้องพยายามเรียนรู้ถึง
นะครับอะห์กามต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับของการปฏิบัติอิบาดะห์นะครับซึ่งปีหนึ่งเราทำหนเดียวนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพยายามศึกษานะครับพยายามอ่านพยายามฟังนะครับว่าอะไรบ้างที่มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติอามันอิบาดัตนะครับในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็มีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทหนึ่งนะครับที่มายืนยันถึงเรื่องการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดการถือศีลอดเหนือพวกเราในหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับกอดจาอะกุมรอมฎอนุชะฮ์รุนมุบารอกุนอิฟตารอดัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะฮูเราะวะฮูอะห์มัดเดือนรอมฎอนได้มาถึงพวกท่านนะครับได้มาถึงพวกท่านซึ่งเป็นเดือนอันมีความจำเริญนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นชะฮ์รุนมุบารอกุนนะครับไม่ใช่ชะฮ์รุนกะรีมุนนะครับเรามักจะติดปากกันพูดว่ารอมฎอนกะรีมนะครับเราเปลี่ยนสมัยพี่น้องครับเป็นรอมฎอนมุบารอกนะครับรอมฎอนอันมีความจำเริญนะครับคำว่ากะรีมนั้นเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับเป็นพระผู้ทรงใจบุญนะครับที่จะให้กับดูแลนะครับวงบ่าวของพระองค์แต่รอมฎอนไม่สามารถจะให้ได้รอมฎอนนะครับอุลามะอธิบายนะครับตามหะดีษบทนี้นะครับว่าเป็นชะฮรุนมุบารอกุนเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่เรานั้นนะครับเป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องทำการถือศีลอดอิฟตารอดัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะฮูอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงบัญญัติให้พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเดือนนี้เนี่ยจะมีสถานะใดในสังคมก็ตามนะครับเรานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาทุกคนจะต้องทำการถือศีลอดแล้วก็เป็นการถือศีลอดทั่วโลกพี่น้องมุสลิมทุกคน 2,000 กว่าล้านคนต้องทำการถือศีลอดนะครับอันนี้เป็นคำสั่งนะครับที่มีอยู่ในกุรอานก็ดีนะครับอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีแล้วก็การถือศีลอดเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราเรียนฟัรฎอีนกันมานะครับเราก็จะพบว่าที่เราท่องในรุกนอิสลาม5ประการนะครับที่เราท่องในรุกนอิสลาม5ประการนะครับชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์วะอิกามิศศอลาติวะอีตาอิซซะกาติวะซอมิรอมฎอนวะฮัจญิลบัยติวะซอมิรอมฎอน1ในรุกนอิสลาม5ประการที่มุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัตินะครับจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็น1นะครับใน5ประการเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามาตอกย้ำซ้ำทวนกันเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและเห็นความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับทบทวนในเรื่องเป้าหมายของการถือศีลอดว่าลาอัลละกุมตัตตะกูลซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของการถือศีลอดนั่นก็คือเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพอเราอยู่ในช่วงของการถือศีลอดนั้นนะครับเราจะต้องไม่ทำอะไรเกะกะนะครับไม่ทำอะไรรุ่มร่ามนะครับในพฤติกรรมของเรานะครับเป็นพฤติกรรมที่ไร้สาระอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นในเรื่องไร้สาระนะครับต้องยกเลิกสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนำตัวเองมาสู่สาระสาระที่ว่าดังกล่าวนั่นก็คือการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์นะครับโดยการทำตัวอย่างสงบเสงี่ยมนะครับในขณะที่ถือศีลอดในระหว่างวันนะครับแล้วก็นำตัวเองไปสู่สาระโดยการอ่านอัลกุรอานนะครับโดยการฟังอัลกุรอานโดยการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาระที่เราควรจะทำแล้วสาระเหล่านี้นะครับจะทำให้อัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้เพิ่มนะครับความโปรดปรานให้กับพวกเราละหมาดฟัรดูให้ครบในระหว่างวันนะครับแล้วก็ละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับพยายามทำให้เยอะที่สุดในเดือนรอมฎอนนี้จะได้ผลบุญเพิ่มทวีคูณนะครับได้ผลบุญเพิ่มอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งโอกาสในการทำความดีนะครับเป็นเดือนแห่งโอกาสในการทำความดี
เรามีโอกาสแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสเราแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ได้เก็บชีวิตเราไปนะครับรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีลักษณะแตกต่างกับเดือนอื่นนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดเช่นเดียวกันนะครับว่ากอดจาอะกุมรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกุนอิฟตารดอะลัยกุมซิยามะฮูนะเดือนรอมฎอนได้มาหาพวกท่านทั้งหลายแล้วเป็นเดือนอันสิริมงคลเป็นเดือนอันจำเริญอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดการถือศีลอดเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วนะครับยุฟตะฮูฟีฮิอับวาบุลญันนะบรรดาประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดในเดือนนี้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายซึ่งไม่ได้มีการกล่าวนะครับไม่ได้มีการกล่าวในเดือนอื่นเลยนะครับไม่ได้มีการกล่าวในเดือนอื่นเลยแต่มีการกล่าวเกี่ยวกับในเดือนรอมฎอนว่าประตูสวรรค์นั้นจะถูกเปิดนี่มันเป็นความพิเศษนะครับเป็นความพิเศษอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ไว้เป็นความพิเศษอย่างมากทีเดียวที่อัลลอฮฺได้ให้ความพิเศษแก่เดือนรอมฎอนเหนือบรรดาเดือนอื่นๆนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นไซดุนชูฮูรีเป็นนายของบรรดาเดือนอื่นๆทั้งหมดนะครับเพราะประตูสวรรค์ประตูหลายๆบานของสวงสวรรค์จะถูกเปิดในเดือนรอมฎอนวะยุกุลักุฟีฮิอับวาบุญญะฮีนและก็ประตูหลายๆบานของนรกนั้นจะถูกปิดนะครับจะถูกปิดในเดือนนี้ก็คือในเดือนรอมฎอนประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดวะยุกัลลุฟีฮิชัยยาตีนุฟีชัยยาตีนและบรรดาชัยฏอนนั้นจะถูกล่ามโซ่นะครับถูกล่ามโซ่ไว้ฟีฮิไลละตุนคอยรุมมินอัลฟิชะเดือนนี้นะครับ เป็นเดือนที่มีคืนหนึ่งนะครับประเสริฐกว่า 1,000 เดือนนะครับเป็นเดือนที่มีคืนหนึ่งประเสริฐกว่า 1,000 เดือนนะครับมันฮุริมะคอยรอฮาฟะกัดฮุริมะผู้ใดที่ไม่ได้ตักตวงในการทำความดีในคืนนั้นเขาผู้นั้นก็จะไม่ได้รับความดีดีงามทั้งหมดจากคืนนั้นเลยนี่คือความพิเศษนะครับของเดือนรอมฎอนนะครับที่ในเดือนนี้มีเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีคืนหนึ่งเนี่ยนะครับประเสริฐยิ่งกว่า 1,000 เดือนใครที่ไม่ได้ตักตวงในการทำความดีในคืนนั้นไม่ตักตวงนี่คือไม่ทำอิบาดัตให้เยอะๆนะครับไม่ขออิสติกฟาร์เยอะๆนะครับไม่ดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้สอนภรรยาของท่านท่านหญิงอาอิชะห์นะครับว่าอินอาลิมตุอัยยะไลลาติลไลลาตัลกอดรวะมาอะกูลุฟีฮานะถ้าว่าฉันรู้ว่าคืนไหนๆคือคืนไลลาตุลกอดแล้วเนี่ยฉันจะกล่าวอะไรในคืนนั้นก็ละท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีให้เธอกูลีเธอจงกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอะฟูวุนโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์นั้นอินนะกะอะฟูวุนเป็นพระผู้ทรงอภัยตัวฮิบบุลอัฟวะพระองค์ทรงรับการอภัยฟะฟูอันนีดังนั้นได้พระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยนะครับนี่คือความประเสริฐแล้วก็นบีไม่ได้สอนภรรยาของท่านให้ขออย่างอื่นนะครับให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงอภัยนะครับได้ทรงอภัยโทษแล้วก็พระองค์ทรงรับการอภัยด้วยเถิดนะครับฉะนั้นนี่คือความพิเศษนะครับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงให้โอกาสแก่พวกเราแล้วซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนี้ให้เราได้พบอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาว่าให้เราได้มีชีวิตอยู่เต็มเดือนรอมฎอนและให้เราได้พบคืนหนึ่งที่ดียิ่งนะครับซึ่งเป็นคืนที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนนะครับก็คือคืนไลลาตุลกอดร์นั่นเองแต่ผู้ใดก็ตามแต่ที่ไม่ได้ตักตวงนะครับได้พลาดโอกาสแก่การทำความดีในคืนคืนไลลาตุลกอดแล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้รับความดีงามทั้งหมดจากคืนนั้นเลยนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความพิเศษของมันเนี่ยได้มีการตอกย้ำซ้ำทวนกันเป็นประจำนะครับว่าเดือนรอมฎอนนี้ทั้งเดือนเลยประตูสวรรค์เปิดนำตัวเองไปสู่ประตูต่างๆของสวรรค์พี่น้องทำอิบาดัตเยอะๆทำอิบาดัตให้มากๆนะครับอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์อิสติกฟาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนั่นจะเป็นการนำตัวเองไปสู่ประตูของสวรรค์นะครับป
ประตูนรกปิดนะครับไม่ได้ต้อนรับเลยนะครับฉะนั้นคนชั่วก็อย่านำตัวเองนะครับไปสู่ประตูนรกนะครับพยายามกลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะครับกลับใจอินชาอัลลอฮ์นะครับท่านก็จะได้รับฮิดายะห์ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนก็ไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นที่มันเกิดเป็นความชั่วในระหว่างคนเนี่ยนะครับมันก็เป็นชัยฏอนที่อยู่ในตัวคนนะครับชัยฏอนที่มันมาจากอารมณ์นะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายได้รับคุณงามความดีแห่งเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนนะครับที่พระองค์ได้ให้โอกาสเราได้ตักตวงคุณงามความดีมากๆนะครับแล้วก็พยายามทำตัวให้เราอยู่ในเป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายที่เราถือศีลอดนั้นก็คือละอันและกุมตัตตะกูลเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความตักวามีความยำเกรงนะครับหวังว่าพวกเจ้านั้นจะได้เป็นผู้ที่มีความตักวายำเกรงต่อพระองค์นี่คือเป้าหมายของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะได้รับการเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็จะได้รับการตอบแทนและการถือศีลอดของเราที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนั้นก็จะเป็นการถือศีลอดที่สมบูรณ์แบบนะครับการถือศีลอดที่สมบูรณ์แบบนั้นก็จะทำให้เราได้รับการเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกิยามัตได้รับการดูแลจากพระองค์ได้รับการชาฟะอะห์จากการถือศีลอดนะครับได้รับการชาฟะอะห์จากการอ่านอัลกุรอานนะครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแก่คนหนึ่งคนใดยกเว้นคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเท่านั้นก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม